สวัสดีค่ะสวัสดีวันพายุเข้านะคะช่วงนี้บึงการฝนตกทุกวันเลยค่ะเมื่อคืนก็ตกหนักนะคะจนเช้านะคะแต่ว่าสายๆก็มีแดดแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูบอลสีตัวหนึ่งนะคะนี่เพื่อนๆทายซิว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรเชื่อว่าหลายคนคงคิดว่ามันคือสาวน้อยปะแป้งนะคะเพราะว่าอะไรใบเขียวจุดขาวนะคะแต่สังเกตดีๆนะคะเพื่อนๆมันจะไม่มีจุดชมพูมาเลยค่ะตัวนี้นะคะเราได้มาพร้อมกันกับสาวน้อยปะแป้งแล้วก็ผีเสื้อชมพูนะคะได้มา3ชนิดจากสวนของเพื่อนสาวน้อยปะแป้งจะเป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมพื้นเขียวจุดขาวแล้วก็จุดชมพูแล้วก็อะไรเอ่ยผีเสื้อชมพูอยู่ไหนวะผีเสื้อชมพูอยู่ไกลอยู่ใกล้สุดจะเป็นตัวจิ๋วนี่นะคะผีเสื้อชมพูเอามาดูตัวจิ๋วผีเสื้อชมพูมันจะเป็นพื้นเขียวจุดชมพูนะคะสาวน้อยปะแป้งจะเป็นพื้นเขียวจุดชมพูกับจุดขาวนะคะแล้วมันก็มีอีกตัวนึงที่เราได้มาคือมันขึ้นเป็นกอเดียวเลยนะคะและกอนั้นทั้งกอมันไม่มีจุดสีชมพูเลยค่ะมันมีแต่จุดขาวที่แรกเราก็เข้าใจว่ามันคือสาวน้อยปะแป้งที่จุดชมพูยังไม่กัดสีนะคะปรากฏว่าหลังจากที่ไปศึกษามาดีๆแล้วก็พยายามหาชื่อนะคะก็เลยทราบว่าตัวนี้มันไม่ใช่สาวน้อยปะแป้งที่ไม่มีสีชมพูแต่มันคือบอลสีตาหลอนะคะเป็นหนึ่งในบอลสีดั้งเดิมบอลสีพื้นบ้านนะคะก็คือมันจะเป็นบอลสีที่มีจุดขาวอย่างเดียวนะคะจุดขาวบนพื้นเขียวนะคะจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับสาวน้อยปะแป้งผีเสื้อชมพูทมยาปะแป้งไปอย่างนั้นนะคะลักษณะของมันนะคะแล้วปรากฏว่ามันมีกระถางเดียวเราก็ประคบประงมมันจู่ๆมันก็หึทิ้งใบนะคะพอมันทิ้งใบจำไม่ได้ว่ากระถางไหนเป็นกระถางไหนนะคะเพราะว่ามันเยอะเนาะรอจนแบบฤดูกาลที่บอลสีทั้งหลายที่เนี่ยพวกนี้ก็คืนชีพขึ้นมาหมดนะคะก็หามอยู่ว่าจะมีบอลสีตาหลอฟื้นคืนชีพไหมปรากฏว่าไม่มีนะคะแต่วันนี้นะคะไปดูในดงบอลสีเห็นตัวนี้ฟื้นคืนชีพแล้วค่ะนี่มันคือตาหลอนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้กับดูกับเห็นไหมคะคือเขาจะเหมือนกับพวกกลุ่มสาวน้อยปะแป้งมากก็คือพื้นสีเขียวไปหมดเลยนะคะสาวน้อยปะแป้งจะมี2สีก็คือสีขาวกับสีชมพูส่วนตาหลอจะมีสีขาวตัวเดียวนะคะดีใจมากๆเป็นกระถางเดียวที่เหลือรอดแล้วก็ฟื้นคืนนะคะเดี๋ยวจะล้างดูหัวมันแล้วก็จะผ่านะคะให้มันได้หลายๆต้นนะคะแค่นี้ก็สวยเนาะจริงๆมันเป็นตอนที่ไปเอามันมาที่แรกนะมันเป็นบอลสีที่เราว่ามันไม่สวยเลยเพราะว่ามันมีแค่จุดขาวจุดสีอื่นมันก็ไม่มีนะคะอย่างสาวน้อยปะแป้งเห็นไหมเขาก็ยังสวยเนาะเพราะว่าเขามี2สีนี่ก็สาวน้อยปะแป้งนะคะเป็นบอลสีที่หายากชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเขาไม่สวยแหละหรือว่ายังไงก็ไม่รู้คนก็ไม่ค่อยรู้จักนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าตาหลอนะคะไม่รู้ชื่อมาของชื่อของเขาเหมือนกันแต่ว่าไปค้นเจอในตำราเรียกว่าตาหลอนะคะวันนี้ก็เลยเอามาอวดเพื่อนๆแค่นี้นะดีใจจังเลยที่นางฟื้นคืนชีพแล้วผีเสื้อชมพูโอเคค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบอลสีหายากชนิดหนึ่งบอลสีพื้นบ้านของเรานะคะตาหลอเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย